พี่น้องที่ไม่ค่อยถูกกันนี่ไม่ได้แค่เซชโชมารุกับอินุยาชะนะกาเตนมารุกับการามารุมันก็ไม่ค่อยถูกกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ The Enemy ครับผมสำหรับศัตรูในคลิปนี้ก็จะมาจากเรื่องอินุยาชะนะครับเรียกว่ามาเป็นแพ็คคู่เป็นพี่เป็นน้องกันเลยนั่นก็คือกาเทนมารุแล้วก็การามารุนั่นเองนะครับซึ่งไอ้2ตัวเนี้ยมีบทบาทอยู่ในเรื่องอินุยาชะคนละแบบห่างกันคนละโยชน์เลยนะครับก็คือว่าตัวของกาเทนมารุเนี่ยมาตอน51กับ52ครับส่วนการามารุเนี่ยมาในตอน100ครับผมคือมันเป็นตัวละครที่มีความเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยนะแต่ว่ามันก็จะดูมีความไม่ถูกกันเล็กๆน้อยๆนะครับคือผมเกริ่นไว้ตอนอินโทรนะว่าไม่ได้มีแค่อินุยาชะกับเซชโชมารุนะที่เป็นพี่น้องกันแล้วไม่ถูกกันเฉยๆนะครับมันก็มีตัวละครแบบนี้บ้างนะครับที่เขาเรียกว่ามีความขัดแย้งกันในเรื่องของบทบาทแล้วก็ในเรื่องของตระกูลที่เขาเป็นกันนะครับตัวของกาเทนมารุแล้วก็การามารุเนี่ยเรียกผมไม่รู้จักข้อมูลแล้วครับเขาบอกว่าเป็นตัวมอดครับผมตัวมอดที่มีปีกสามารถบินได้แล้วก็ความสามารถในการต่อสู้ของ2คนนี้ก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับบทบาทของเขาเนี่ยถ้ารวมกันจริงๆมันก็3ตอนใช่ไหมแล้วก็เป็นบทบาทที่ดูมีความเล็กมีความน้อยแต่ว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีอะไรที่มันอิมแพคกับเนื้อเรื่องขนาดนั้นครับแต่ถ้าจะให้แบบมีบทบาทมีอิมแพคสักหน่อยนึงให้เราจดจําก็คือผมว่าเป็นกาเทนมารุครับแต่ว่าการามารุเนี่ยผมรู้สึกว่ามันบทบาทค่อนข้างอ่อนนะครับมันก็เลยมีบทบาทแค่ตอนเดียวนะแต่ว่ามันก็เป็นบทบาทที่สามารถทําให้แบบมีความซาบซึ้งกับตัวละครหลักได้นิดหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันในส่วนของการามารุอีกทีนึงด้วยนะครับทีนี้เนี่ยความเป็นตัวมอดนะครับแล้วก็เป็นตัวมอดที่มีปีกเขาก็สามารถบินได้แล้วก็สามารถอยู่ในร่างมนุษย์ได้โดยที่ว่าถ้าเราอ้างอิงจากของเซชโชมารุเองก็เซชโชมารุเขาก็จะมีร่างเป็นมนุษย์ใช่ไหมแล้วก็เขาจะสามารถแปลงร่างเป็นปีศาจสุนัขอสูรที่สามารถต่อสู้กับศัตรูได้โดยที่ว่าตัวเองใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมมีพลังทำลายที่มากขึ้นตัวของกาเทนมารุแล้วก็การามารุก็สามารถทำได้อย่างนั้นเหมือนกันครับผมแต่ว่าถ้ามองจากความเป็นแมลงนะครับแมลงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะนึกถึงก็คือการใช้พวกแบบพิษการใช้พวกเส้นใยในการโจมตีนะครับซึ่งสองคนเนี่ยเขาก็สามารถทำได้แต่สิ่งที่ผมบอกว่าทำไมสองคนเนี่ยเขาถึงแบบมีความไม่ถูกกันที่จริงเนี่ยสำหรับมุมกาเทนมารุเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นการามารุครับเขาจะมีความแบบดูถูกดูแคลนไอ้กาเทนมารุนิดนึงว่าเป็นปีศาจที่มีพลังแข็งแกร่งนะแต่ว่าไปอยู่กับพวกมนุษย์นะครับเพราะว่ากาเทนมารุเนี่ยเขามีความเป็นแบบหัวหน้าโจรป่านะครับโดยที่ว่าไอ้พวกโจรป่าที่เป็นลูกน้องก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะว่าหัวหน้าตัวเองเนี่ยเป็นปีศาจนะครับก็จะมีมุมขัดๆกันตรงนี้นิดหน่อยนะก็คงจะเหมือนกับของเซชโชมารุที่แบบดูถูกมนุษย์เนาะแล้วก็พานไปว่าอินุยาชะมันเป็นลูกครึ่งอสูรที่เกิดจากมนุษย์แล้วก็ปีศาจมันก็เป็นแบบสิ่งมีชีวิตที่ต่ำต้อยก็จะดูถูกไปแบบนั้นนะครับการามารุมันก็มีมุมนั้นครับผมกาเทนมารุเนี่ยถามว่ามันแคร์ตรงนั้นมากไหมมันก็คงไม่ได้แคร์ครับผมคือมันเหมือนกับว่าเป็นปีศาจที่มองเรื่องผลประโยชน์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แคร์ลูกน้องอะไรมากขนาดนั้นหรอกครับแค่คิดว่าหลอกใช้พวกมนุษย์ได้พวกแล้วยิ่งพวกเป็นมนุษย์ที่เป็นโจรป่าอย่างเงี้ยหลอกให้จับตัวมนุษย์มาแล้วมันก็ดูดพลังของมนุษย์ไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบนั้นเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราพอจะจับได้ว่ากาเทนมารุแล้วก็การามารุเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกันในเชิงไหนนะครับก็จะประมาณแค่นี้เลยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจาะกันครับผมว่าตัวกาเทนมารุแล้วก็ตัวของการามารุเนี่ยเขามีความสามารถยังไงเขาโผล่ออกมาในบทบาทแล้วมันส่งผลต่อพวกตัวละครหลักยังไงนะครับก็ต้องเริ่มที่ตอน51กับตอน52ก่อนที่กาเทนมารุเขาได้โผล่มานะครับก็คือว่ากาเทนมารุนะครับเขามาเป็นหัวหน้าโจรป่าครับผมซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เพิ่งจะแบบเจอกับโคฮาคุและโคฮาคุก็ได้จากไปนะครับแล้วก็มิโรคุก็ได้รับบาดเจ็บจากการที่ว่าไปต่อสู้ไปพัวพันกับโคฮาคุแล้วก็คังโอเมเองก็ได้รับบาดเจ็บซังโกเองเนี่ยเขาก็รู้สึกซาบซึ้งอยู่กับว่าเพื่อนพ้องนี่มันดีเนาะมันแบบเขาก็ให้อภัยเรานู่นนี่นั่นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีสตอรี่ที่ว่าอินุยาชะก็เพิ่งผ่านเรื่องราวที่ว่าเขาอ่ะรู้ว่าเขาแปลงเป็นปีศาจได้นะครับโดยที่ถ้าเขาทิ้งดาบที่อสูรแต่ว่าอินุยาชะยังไม่รู้ตัวแต่คนอื่นรู้แล้วนะครับเรื่องราวมันกำลังแบบว่าดำเนินไปในทิศทางของแต่ละคนที่มันแตกต่างกันออกไปเนาะซังโกะโคฮาคุอินุยาชะเป็นปีศาจอะไรเงี้ยโดยที่มีมิโรคุกับคังโอเมก็ต้องคอยซัพพอร์ตคนรักของเขานั่นเองนะและทีนี้มันก็มีเรื่องราวพัวพันมาเลยครับว่าคุณมีคุณปู่คนนึงกับเด็กน้อยคนนึงอย่างเงี้ยเขาก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้างเคียงนะครับอินุยาชะกับพวกคังโอเมนู่นนี่นั่นก็โอเคเริ่มเดินทางได้ก็ไปช่วยคุณปู่คนนี้ไปช่วยน้องคนนี้เสร็จส่งหมู่บ้านอ้าวเสร็จไม่ทันไรหนุ่มน้อยคนนั้นก็บาดเจ็บมาเลยนะครับโดนธนูแทงมาเลยก็แบบรีบมาบอกอินุยาชะว่าช่วยด้วยช่วยคุณปู่ด้วยอินุยาชะกับมิโรคุก็เลยรีบแล่นไปเลยว่าเอ้ยรีบไปช่วยเลยแบบว่าน่าจะอันตรายนะก็คือว่าพอไปถึงปุ๊บสรุปว่ารู้ว่ามีพวกโจรป่าบุกแต่ว่าอินุยาชะด้วยความที่เขาจมูกไวบวกกับมิโรคุเนี่ยเขาก็พอสัมผัสได้นะครับว่ามีปีศาจแฝงอยู่ในหมู่คนที่มาบุกหมู่บ้านนี้นะครับก็คือจะเป็นกาเทนมารุนั่นเองครับซึ่งกาเทนมารุเขาเจออินุยาชะครั้งแรกเขาก็ปิ๊งเลยนะครับปิ๊งใ
ในที่นี้คือแบบว่าสนใจดาบที่อินุยาชามีนะครับว่าดาบของอินุยาชาเนี่ยมันน่าจะเป็นดาบที่ดีนะขอค่าได้ไหมนะครับซึ่งขอกันง่ายๆอย่างนี้อินุยาชาจะให้หรือนะครับสรุปว่าไม่ให้นะครับก็เลยมีการต่อสู้กันขึ้นแล้วอินุยาชากับมิโรโคก็คือแบบแฉแต่เช้าเลยนะครับว่าไอเนี่ยมันคือปีศาจครับผมและพวกโจรป่าที่มันไม่รู้อินุยเนว่าหัวหน้าตัวเองเป็นปีศาจปุ๊บก็งงๆเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในขณะที่ยังไม่ได้คุยอะไรกันดีเลยอินุยาชากับมิโรโคก็ปะทะกับกาเทนมารุโดยที่ว่ากาเทนมารุครับถ้าดูจากความสามารถแล้วเขาพ่นใยได้นะครับซึ่งใยผงละอองพิษอะไรพวกนี้ของเขาก็เข้าเล่นงานมิโรคุแล้วก็อินุยาชะเลยนะครับโดยที่ว่าผงพิษเนี่ยมันก็เข้าเล่นงานร่างกายของอินุยาชะแล้วมันไม่ใช่เป็นผงพิษที่ว่าโดนแล้วก็จบนะครับมันมีผลต่อเนื่องครับผมทำให้ร่างกายของอินุยาชะเนี่ยค่อยๆถูกกัดกินด้วยพิษไปนั่นเองครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นร่างกายของครึ่งอสูรใช่ไหมมันก็ยังพอจะมีความทนทานอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยโจมตีต่อด้วยการใช้ใยนะครับผมพันเป็นคล้ายๆดักแด้ยักษ์นะครับแล้วก็มันเป็นใยที่มีพิษอยู่ในตัวด้วยนะครับถ้าไปสัมผัสใยนี้ก็ละลายเหมือนกันนะแต่ว่ามิโรคุเขาสามารถที่จะกางเขตอาคมป้องกันเอาไว้ได้ครับผมแล้วการกางเขตอาคมครั้งนี้ก็เหมือนปกป้องตัวเองกับอินุยาชะอยู่ข้างในนะแล้วด้วยตรงเนี้ยใยพิษของกาเทนมารุเนี่ยมันก็ค่อยๆกัดกินเขตอาคมของมิโรคุไปด้วยครับมิโรคุเองก็คิดว่าน่าจะต้านได้ไม่นานบวกกับว่าอินุยาชะตอนนี้ก็คือโดนพิษเข้าไปนะครับก็ไม่สามารถช่วยต่อสู้ได้นั่นเองครับซึ่งอีกอย่างนึงก็คือว่าอินุยาชะกับมิโรคุที่ถูกกักขังอยู่ใช่มั้ยครับดาวเคียวอสูรเนี่ยมันก็ตกอยู่ข้างล่างด้วยซึ่งดาวเคียวอสูรที่มันตกอยู่ตรงนี้นะครับผมกาเทนมารุก็ถือไม่ได้ครับแต่ว่าโจรป่าถือได้กาเทนมารุก็เลยบอกว่าอ้าวข้าใช้ไม่ได้แต่ว่าไอ้โจรป่ากระจอกมนุษย์งี่เง่านี่มันใช้ได้เหรอนะครับโจรป่าก็บอกว่าท่านเจ้านายท่านไม่เห็นต้องว่าข้าขนาดนั้นเลยนะแล้วระหว่างที่มิโรคุกับอินุยาชะอยู่ในใยพิษนั้นไปนะครับผมกาเทนมารุมันก็ชิลเลยครับผมคราวนี้มันบอกว่าจะค่อยๆดูซิว่าจะทนไปได้สักกี่น้ำนะแล้วมันก็จับผู้หญิงมากินครับผมจับผู้หญิงมากินจับผู้หญิงมากินโดยที่ว่าเอาลิ้นดูดเข้าไปในร่างกายของผู้หญิงแล้วก็ดูดจนร่างกายแห้งเลยนะครับจนตรงเนี้ยเราจะเห็นโจรป่ามันบอกว่าอ๋อที่ผ่านมาที่แบบว่านายท่านเอาผู้หญิงไปแล้วก็ผู้หญิงหายไปเลยอย่างนี้แสดงว่าเป็นแบบนี้นี่เองนะครับคือคราวนี้แล้วอินุยาชะกับมิโรคุที่อยู่ในเขตอาคมก็ได้แค่นั่งดูแบบความเจ็บใจนะว่าแบบตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้มากอินุยาชะก็โดนพิษเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจแล้วมันอยู่ที่เวลาแล้วว่าถ้าไอ้ใยพิษอันนี้มันกัดกินเขตอาคมของมิโรคุจนหมดมิโรคุกับอินุยาชะก็จะไม่รอดนั่นเองซึ่งดาบที่อสูรที่สรุปว่ากาเทนมารุเขาไม่ได้มีการเอามาใช้แล้วเพราะว่าจับไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ปล่อยทิ้งไปไอ้พวกโจรป่าพวกนั้นมันก็เอาไปแบบถือเล่นๆแล้วคุณปู่ที่อินุยาชะช่วยไว้ตอนแรกนะครับผมเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าเอาดาบนี้ไปให้ท่านคุณนั้นได้แล้วก็ท่านคุณนั้นน่าจะทำอะไรได้บ้างนะก็เลยแบบเสี่ยงชีวิตนะครับคุณปู่ก็เลยเสี่ยงชีวิตจะเอาดาบที่อสูรไปคืนให้กับอินุยาชะแต่ว่าด้วยร่างกายที่แก่เฒ่านะครับก็โดนโจรป่ารุมกระทืบไปนะครับซึ่งจังหวะโดนโจรป่ารุมกระทืบนะครับผมอินุยาชะก็คือแบบกูไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ก็คือว่าวิโรคุก็สัมผัสได้ว่าอินุยาชะกำลังจะแปลงกายครับผมเป็นปีศาจอสูรเต็มตัวนั่นเองครับซึ่งก็กลายเป็นร่างอสูรสุดโหดที่พุ่งทะยานออกจากใยพิษมาแล้วก็ฆ่าโจรป่าต่างๆนานามากมายเลยนะครับแล้วตรงนั้นน่ะเรียกว่ามิโรคุก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะว่าพอใยมันขาดสะบั้นหมดแล้วเนี่ยมิโรคุก็สามารถหลุดออกมาได้โดยที่ว่าตัวเองก็ไม่ได้โดนพิษนะครับซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าคังโมเมะกับซังโกะครับเขาดูแลเจ้าเปียกนั่นอยู่นะเจ้าเด็กตอนแรกนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้มาเห็นเหตุการณ์อะไรตรงนี้มากมายแต่ว่ามาตอนที่อินุยาชะเนี่ยแปลงร่างเป็นปีศาจเต็มตัวพอดีนะครับแล้วก็อินุยาชะค่อยๆไล่ฆ่าพวกโจรป่าไปเยอะแยะดีที่ว่าเขาไม่ได้ฆ่าพวกชาวบ้านที่บริสุทธิ์ไปนะครับคือต้องบอกว่าบทบาทของอินุยาชะบางทีมนุษย์ชั่วๆตายไปบ้างเพราะอย่างเซโชมารุตั้งแต่เขามาเจอรินอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ค่อยได้ฆ่ามนุษย์แล้วนะแต่ว่าจะมีฉากที่เขาฆ่าโจรป่าบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอินุยาชะเองเขาก็ฆ่าโจรป่าไปเรื่อยๆจนกาเทนมารุบอกว่าเฮ้ยมึงหาเรื่องกูใช่มั้ยเนี่ยมันต้องสู้กันเต็มที่หน่อยละนะครับกาเทนมารุเขาก็เลยแปลงร่างคืนร่างเป็นปีศาจตัวมอดมีปีกอันนี้ในการต่อสู้กับอินุยาชะนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกที่ว่าอินุยาชะทำอะไรกาเทนมารุไม่ได้เลยใช่มั้ยคราวเนี้ยพอแปลงเป็นตัวมอดปะทะกับอินุยาชะที่เป็นปีศาจเต็มขั้นปุ๊บกาเทนมารุโดน1 hit KO เลยครับผมใช้กรงเล็บฆ่าวิญญาณขั้นสุดยอดโจมตีเข้าไปชั่วนะครับผมโอ้โหเละเทะครับเท่ากับว่ากาเทนมารุก็ตายหน้าตรงนี้เลยนะครับผมแล้วทีนี้เราจะได้เห็น after shock ว่าอินุยาชะเขาก็ยังไม่ได้คืนร่างเดิมนะครับยังเป็นแบบปีศาจเต็มตัวอยู่เนาะเขาก็ค่อยๆไล่ฆ่าโจรป่าไปจนเซโชมารุเนี่ยต้องมาหยุดอินุยาชะณตรงนั้นนะครับแต่ว่าตรงนั้นเราไม่พูดถึงนะครับเรามาพูดถึงแบบตัวของกาเทนมารุหน่อยนะว่าเขาดูน่าจะมีกระดูกมากกว่านี้หน่อยนะครับไม่คิดว่าจะถูกอินุยาชะกำจัดได้ง่ายแบบเนี้ยเพราะว่าเสียดายพลังนะครับเพราะดูเป็นปีศาจที่ดูมีพลังนะเล่นงานอินุยาชะได้ขนาดนี้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยด้วยร่างครึ่งอสูรของอินุยาชะเขาก็ทนพิษอะไรต่างๆนานาได้ดีกว่าพวกมนุษย์อยู่แล้วนะครับแล้วโดนพิษเล่นงานไปแบบนี้แล้วพิษที่มันค่อยๆกัดก่อนร่างกายได้แบบนี้ปีศาจที่มีพลังขนาดเนี้ยก็ไม่น่าเชื่อว่าจะโดนอินุยาชะกำจัดได้นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมั
ก็ดำเนินไปถึงตอนที่100ที่ผมบอกเลยครับว่าอันนี้เนื้อเรื่องเปิดมาง่ายมากเลยครับผมว่าแบบอยู่ๆพวกอินุยาชะมาอยู่ในป่าอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งป่านี้รู้ชื่อที่หลังว่าเป็นป่าโศกสันหรือป่าแห่งความโศกเศร้านั่นเองนะมันเป็นป่าที่ถ้าทุกคนดูภาพบรรยากาศแล้วก็ไม่น่าจะใช่สถานที่ที่ดีเท่าไหร่นะแล้วทีนี้พอเจอกับการามารูใช่ไหมพวกคังโอเมก็ทักเลยว่าฮะนี่มันกาเทนมารูไม่ใช่เหรอแล้วไอการามารูมันก็บอกว่าเอ้ารู้จักกาเทนมารูด้วยเหรอนะครับเออพอถามเสร็จปุ๊บก็เผาน้องชายเลยว่าไอกาเทนมารูเนี่ยมันคือปีศาจนอกคอกของตระกูลเราได้ข่าวว่ามันไปพัวพันกับพวกมนุษย์นะไปนำทัพพวกมนุษย์แล้วมันก็โดนครึ่งอสูรฆ่าตายนะจังหวะนั้นคืออินุเอชะก็ยกมือบอกว่าข้าคือครึ่งอสูรตนนั้นเองแหละครับท่านผู้ชมแล้วอินุเอชะก็พอจำสถานการณ์ได้ว่าตอนนั้นก็คือแบบฆ่ากาเทนมารูไปโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้สติเต็มร้อยนักนะครับก็คือเป็นร่างปีศาจอยู่นั่นเองแล้วก็ฉีกร่างของกาเทนมารูเละเทะไปเลยนะแต่ว่าคราวนี้มาเจอกับการามารูเราจะมีสติเต็มร้อยแล้วก็กำจัดเองให้ดูอะไรเงี้ยนะครับอินุเอชะก็ท้าไฟไปแบบนี้เลยนะการามารูเขาไม่ได้ใช้พลังพิษที่แบบกัดกินร่างกายกัดก่อนร่างกายเหมือนกับตอนที่กาเทนมารูทำครับแต่สิ่งที่เขาทำก็คือพ่นใยเหมือนกันนั่นเองครับคือการพ่นใยครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทำให้คังโอเมะซังโกะมิโรคุแล้วก็ชิปโปถูกกักขังอยู่ในใยไปนั่นเองครับผมซึ่งการถูกกักขังอยู่ในใยตรงนี้มันก็สมชื่อป่านะครับเป็นป่าแห่งความโศกเศร้าเนาะการามารูก็เลยเข้าปะทะกับอินุยาชะโดยที่ว่าเราจะได้เห็นว่าร่างของที่เข้าต่อสู้กับอินุยาชะเนาะด้วยความที่แบบชุดมันก็มีความแตกต่างกันถ้าถามว่าการามารูกับกาเทนมารูเหมือนกันตรงไหนมันก็เหมือนกันในรูปร่างหน้าตาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ชุดก็จะมีความคล้ายกันด้วยแต่ว่าพอเป็นร่างตัวหม้อร่างปีศาจปุ๊บจะเห็นว่ากาเทนมารูเป็นสีฟ้านะครับส่วนไอ้การามารูเป็นสีเหลืองเนาะก็โดนอินุยาชะกำจัดไปนะครับพอโดนกำจัดไปเสร็จปุ๊บการามารูมันก็ชิลครับผมมันบอกว่ามันวางแผนคืนชีพไว้แล้วนั่นก็คือใยที่ปักอยู่กับตัวของทุกคนนั่นเองนะครับผมไอ้ใยที่มันห่อหุ้มตัวทุกคนเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนเกิดขึ้นมาใหม่เป็นร่างของการามารูนั่นเองครับหมายความว่ามันจะดูดกลืนร่างกายของทุกคนไปแล้วก็เกิดใหม่นั่นเองนะก็คือการตายครั้งนี้ไม่กลัวเดี๋ยวเกิดใหม่ได้แต่ว่าตรงนี้อินุยาชะก็เลยบอกว่าต้องรีบกำจัดใยของการามารูให้หมดไปแล้วตรงนี้เราจะได้เห็นซีนดราม่าของทั้ง4คนเลยนะครับชิปโปมิโรคุซังโกะแล้วก็คังโอเมะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ว่าด้วยเรื่องของความกลัวความเศร้าทั้งในอดีตเรื่องของอนาคตอะไรเงี้ยว่าตัวเองเคยเจออะไรมาและกำลังจะเจออะไรใช่ไหมอย่างคังโอเมะเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเห็นภาพว่าตัวเองไปยังโลกยุคปัจจุบันแล้วนารคุมันโผล่มาได้ไงอะนารคุมันเข้ามาทำร้ายคนที่เรารักอยู่ในโลกยุคปัจจุบันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอนะครับคังโอเมะก็กลัวมีความกลัวตรงนี้มีความโศกเศร้าเกิดขึ้นตรงนี้ซังโกะก็นึกถึงตอนที่โคฮาคุมาเล่นงานตัวเองฆ่าพวกพ้องฆ่าครอบครัวของตัวเองไปใช่ไหมแล้วภาพในอนาคตที่ซังโกะกังวลก็คือแบบว่าโคฮาคุอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาเล่นงานตัวเองโดนโคฮาคุพูดจาเย็นชาใส่อะไรแบบนั้นไปส่วนมิโรคุเองครับผมเขาก็เห็นอดีตของเขาว่าพ่อของเขาโดนช่องว่างแห่งลมดูดแล้วตัวเองเนี่ยและของตัวเองเนี่ยช่องว่างแห่งลมก็ฉีกขาดแล้วนะครับช่องว่างแห่งลมที่ฉีกขาดปุ๊บเหมือนมันจะดูดคังโอเมะดูดซังโกะเข้าไปซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นฝันร้ายของมิโรคุมากๆเลยนะครับเออแต่ว่ามิโรคุเองเขาก็คงกลัวภาพนี้จริงๆแหละว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเนาะส่วนชิปโปเนี่ยเขาก็เห็นภาพอดีตที่เลวร้ายของเขาว่าเขาต้องสูญเสียพ่อของเขาไปใช่ไหมแล้วก็มีปีศาจอย่างฮิเตนมันเตนอย่างเงี้ยมาทำร้ายครอบครัวของเขามาทำร้ายตัวเขาอย่างเงี้ยครับผมก็ทุกคนจะเห็นภาพหลอนภาพน่ากลัวแบบเนี้ยแล้วอินุยาชะตอนแรกเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันก็จะเห็นฉากประทับใจว่าอินุยาชะเนี่ยตะโกนบอกทุกคนว่าให้ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ข้าอยู่ข้างๆเจ้าข้าจะไม่ปล่อยให้พวกเจ้าเป็นอะไรเด็ดขาดนะครับซึ่งพลังแห่งมิตรภาพครับผมทำให้อินุยาชะเนี่ยเรียกว่าสามารถทวงคืนทุกคนกลับมาได้นะครับพวกเส้นใยที่โอบหุ้มไว้เพื่อรอให้การามารูมันกลับคืนชีพขึ้นมาอย่างเงี้ยก็หายไปจนหมดสิ้นนะครับแล้วตรงเนี้ยเราจะได้เห็นว่าภาพฝันของแต่ละคนที่มันมีความกลัวอินุยาชะก็เข้าไปช่วยทุกคนออกมาได้นั่นเองครับถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างนึงของอินุยาชะนะพอเรื่องราวตรงนี้จบลงปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ออกจากป่าแห่งความโศกเศร้านี้ได้นะครับพอออกจากป่าแห่งความโศกเศร้านี้ได้ปุ๊บทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยรอบเนี้ยมันต้องขอบคุณอินุยาชะจริงๆอ่ะเพราะมีอินุยาชะพวกเราถึงรอดออกมาได้นะครับก็เป็นความซาบซึ้งที่เกิดขึ้นในทุกๆคนนั่นเองนะโดยมันจะมีจังหวะนึงด้วยที่อินุยาชะเนี่ยตะโกนบอกคังโอเมะปลุกคังโอเมะให้ตื่นด้วยคำที่ว่าถ้าแน่จริงเนี่ยเจ้าบอกให้ข้านั่งลงเดี๋ยวนี้สินะแล้วพอจบเนื้อเรื่องลงปุ๊บอินุยาชะมันเขินไงบอกว่าทุกคนมาชมหมดเลยว่าเพราะอินุยาชะทุกคนก็เลยรอดมาได้นะคังโอเมะก็เลยแบบว่าแซวๆขำๆนะครับว่ารอบนี้ไม่พูดแล้วกันว่าจะให้นั่งลงเดี๋ยวนี้นะครับผมก็ถือว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไปโดยที่การามารูก็ตายแบบง่ายๆนะครับแล้วจังหวะที่เราคิดว่าเขาจะคืนชีพมาได้นั้นน่ะมันก็คืนชีพไม่ได้เนาะเพราะว่าทุกคนสามารถหลุดรอดมาได้นั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของศัตรูที่มีชื่อว่าการามารูแล้วก็กาเทนมารูนะครับขอเล่ารวมกันแบบนี้แหละนะมันจะได้กระชับกระชับไปเนาะเพราะว่าบทบาทของพวกมันรวมกันก็แค่3ตอนอย่างที่บอกไปนั่นเองครับท่านผู้ชมฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเอ่ยรู้จักเจ้าการามารูหรือเปล่าคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพจำมันเป็นกาเทนมารูมากกว่านะครับแบบการามารูบทจืดจางนิดนึงแต่ว่าพูดถึงความสามารถของมันก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะไม่ได้มีอิมแพคต่อเนื้อเรื่องใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์นึงที่ให้เราได้เห็นการกระชับความสัมพันธ์ของทุกคนนะว่าอินุยาชะเนี่ยบางที
เขาก็เป็นตัวหลักที่สามารถดึงทุกคนให้กลับมารอดจากอันตรายได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยนะครับผมท่านผู้ชมดูแล้วคิดเห็นยังไงกับตัวละคร2ตัวนี้นะครับคิดยังไงกับคาเทนมารูคิดยังไงกับการามารูชอบตัวไหนมากกว่าหรือไม่ชอบตัวไหนอะไรยังไงมีประเด็นพูดคุยเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับศัตรูในคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ